ครับผมก็สวัสดีครับทุกคนผมชื่ออูคุรนันนะครับก็วันนี้ก็จะมาตามหัวข้อเลยก็คือ meaningful react meaningful react API with TypeScript โอเคครับผมประมาณนี้ก่อนโอเคอันนี้คือแนะนำตัวเฉยผมเป็น front end developer ที่ Pomelo Fashion นะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะเริ่มทอล์กเนี่ยขอยกมือหน่อยครับว่ามีใครใช้ TypeScript บ้างมีเยอะไหมฮะเกือบหมดก็เยอะพอสมควรโอเคก็ต้องเกริ่นก่อนว่าทอล์กเนี้ยเซสชันนี้มาได้ยังไงก็คือมีช่วงนึงเนี่ยที่ผมสนใจการทํา React Component พอสมควรเลยก็คืออยากจะลองสร้าง React UI ของตัวเองแล้วก็อยากจะลองศึกษาเรื่องโมโนเรโปอะไรพวกนี้ก็เลยไปศึกษาในตลาดว่าในตลาดเนี้ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีพวกอะไรบ้างนะลืมชื่อโอเค Rich UI หรือไม่ว่าจะเป็นตัว MUI พวกนี้ผมก็ลองไปศึกษาดูแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอผมศึกษาปุ๊บผมก็ลองสร้างของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็จะเป็นของตัวเองอันนี้คือเป็นเพลย์กราวด์ของผมเองชื่อ Bazel UI อันนี้ก็จะเป็นสร้าง UI Component บวกกับพวก Monorepo ไปด้วยนั่นเองซึ่งเจ้าตัว Bazel UI เนี้ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากอีกลิปนึงก็ชื่อที่ชื่อว่า Redis UI อันนี้ก็จะเป็นตัวReact Component เหมือนกันที่จะเกี่ยวกับพวก Accessibility พวกนี้ครับผมซึ่งช่วงแรกที่ผมลองศึกษาดูเนี่ยผมไปเจอแพทเทิร์นนึงที่เกี่ยวกับของ TypeScript ซึ่งแพทเทิร์นนี้มันมีชื่อว่า discriminate union with react prop ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักในเซสชันนี้ครับผม discriminate union with react prop ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อนผมจะเริ่มจาก react TypeScript แบบเบสิกก่อนนะครับว่าปกติเขาใช้งานกันยังไงครับผมก็ง่ายๆเลยผมมี dialogมีคอมโพเนนต์ได้หรอกใช่ไหมครับคอมโพเนนต์เนี่ยต้องรับ property ด้วยคือรับ property เป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ใน React ปกติใช่ไหมครับเราเวลาจะประกาศว่าprop เนี้ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงมันจะใช้ตัว prop type แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ TypeScript ผมก็ลองสร้างโดยใช้ interface ขึ้นมาดูแล้วทีนี้ผมลองใช้ interface ที่ชื่อว่า dialog prop ใช่ไหมครับก็ dialog จะมีอะไรบ้างก็จะมี title เป็น string หรือว่าเป็น is open เป็น boolean ใช่ไหมครับฮะแล้วก็ผมก็จะ assign ตัว interface ให้กับ prop ของตัว component นี้ก็ตรงไปตรงมาอันนี้ไม่มีอะไรทีนี้เราลองไปใช้งานจริงบ้างก็เหมือนกันตรงไปตรงมาถ้าเราลองใส่ prop title เนี่ยเป็น string หรือ is open ที่ส่งเป็น boolean เนี่ยใช่มั้ยครับตัว TypeScript compiler เนี่ยมันก็จะไม่บ่นไม่ด่าอะไรออกมาแน่นอนแต่ว่าถ้าลองใส่ที่ไม่ตรงแหละแน่นอนอย่างเช่น title เนี่ยผมใส่เป็น number ไปซึ่งไม่ตรงกับ interfaceหรือ is open เนี่ยผมส่งเป็น string เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามอินเทอร์เฟซใช่ไหมครับแน่นอนว่าตัว TypeScript compiler เนี่ยมันก็จะด่าเอาแน่นอนโอเคอันนี้ก็โอเคอันนี้คือมันไม่ตรงเห็นว่ามันไม่ตรงก็ทีนี้ก็คือจบไปในเรื่องของ React กับ TypeScript เบื้องต้นว่าจะทำงานยังไงทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ Union Type ใน TypeScript นะครับว่ามันคืออะไรง่ายๆเริ่มจากผมมีตัวแปรนึงชื่อว่าตัวแปร A อันนี้ตัวแปร A เนี่ยจะเป็นไทป์อะไรได้บ้างผมเอาจะเป็นไทป์ string หรือเป็นไทป์ number ก็เห็นแต่ว่าจะมีเครื่องหมายไปใช่มั้ยครับก็คือเป็น string หรือ number ทีนี้ผมลอง assign ค่าให้ตัวแปร A เนี่ยเป็น12แน่นอนว่ามันเป็นไทป์ number ถูกมั้ย TypeScript ก็จะไม่บ่นแน่นอนว่ามันเพราะว่าไทป์มันตรงคือมันก็ได้อยู่ใช่มันได้อยู่มันก็ได้อยู่ใช่หรือจะเป็น hello ที่เป็น string อย่างงี้มันก็ยังได้อยู่เหมือนกันก็ได้อยู่เหมือนกันใช่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าผมเป็นไทป์อื่นที่ไม่ตรงกับที่เรากำหนดไว้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเว้ยมันก็จะขึ้นเออร์ประมาณนี้type boolean is not assignable to type string หรือ number นี่เป็นต้นอันนี้คือ union type แบบเบสิกเบื้องต้นทีนี้เมื่อกี้ผมลองเล่นกับตัว union type กับแค่ primitive type ใช่ไหมคือเป็นแค่ string boolean หรือเป็นตัว number เราลอง union type กับตัว object ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงมีความยากขึ้นหรือง่ายยังไงก็ดูกันครับอันนี้ทีนี้ผมประกาศอินเทอร์เฟซใหม่ขึ้นมาชื่อว่า square เนี่ยจะมี property อยู่2อย่างก็คือตัว type แล้วก็ตัว size ตัว type เนี่ยจะเป็น string ที่เรียกว่า square เลยแล้วก็ size เนี่ยเป็น type เป็น number ต่อมาผมมีอีกอินเทอร์เฟซนึงที่ชื่อว่า rectangle ตอนนี้ก็จะมี3 property ก็จะมี type ที่เป็น rectangle แล้วก็ width height ที่เป็น number ทั้งคู่ใช่มั้ยครับโอเคทําไมถึงต้องมี type เพิ่มขึ้นมาด้วยตรงนี้ใช่มั้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไซต์ต่อไปครับว่าจะเป็นอะไรโอเคทีนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีฟังก์ชันอะไรขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นฟังก์ชันยูทิลก็ได้ครับอันนี้อ่ะผมตั้งชื่อฟังก์ชันดูซัมติงอันนี้ซึ่งฟังก์ชันเนี้ยมันจะรับอ็อบเจกต์ขึ้นมาถูกมั้ยซึ่งอ็อบเจกต์เนี้ยจะมีไทป์เป็นใน2อย่างเมื่อกี้เลยก็คือเป็นสตริงอ่ะสแควร์หรือเรคแทงเกิลทีนี้
จ้าฟังก์ชันเนี้ยจะรู้ได้ไงว่าออบเจกต์เนี้ยมันจะเป็นสแควร์ตอนไหนหรือว่าเป็นเรคทังเกิลตอนไหนก็อย่างที่เห็นคือเมื่อกี้ถ้าจําได้คือทั้ง2อินเทอร์เฟซเนี้ยมี property ที่เหมือนกันคือตัว type ใช่มั้ยครับผมก็ลองเช็คดูว่า if object.type เท่ากับ square เนี่ยใน if บล็อกแรกเนี้ยถ้ามันตรงกับ square แปลว่าไทสิก็จะรู้ว่าในบล็อกเนี้ยตัว object เนี้ยมันก็จะเป็นsquare ซึ่งเราสามารถ access ตัว property ตัว size ได้เช่นกันเช่นเดียวกับตัว rectangle ก็คือถ้าไม่ใช่ square ตัว l เนี้ยก็จะเป็นบล็อกของตัว rectangle ถูกมั้ยครับก็เราก็จะสามารถ access property ที่อยู่ใน width ใน rectangle ได้นั่นเองแล้วก็ตัว height ด้วยแล้วก็เห็นว่าผมมาใช้ตัว property นี้ในการแยกแยะว่าobject นี้มันเป็น type ไหนใช่มั้ยครับผมขอเรียกตัวนี้ว่าเป็น discriminate property ละกันก็คือเป็นตัวแยกแยะว่าobject เนี้ยมันเป็น object type ไหนเป็นตัวแยกแยะโอเค field metadata อะไรประมาณนั้นอ่าฮะโอเคเรามาลองสร้าง component แบบสร้าง interface ดีกว่าว่าเป็นยังไงวันนี้ผมจะลองสร้างเป็น accordion component นะครับอันนี้ว่าเป็นยังไงก็สําหรับคนที่ไม่รู้ว่า accordion คือยังไงก็คือหน้าตาประมาณนี้ก็คือจะมีไตเติ้ลมีคอนเทนต์แล้วก็สามารถเปิดปิดได้น่าจะตรงไปตรงมานะครับอันนี้โอเคทีนี้ผมลองสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมาชื่อว่า accordion prop นะครับอันนี้ก็จะรับ multiple คืออะไรผมอยากจะให้ตัว accordion เนี่ยเราสามารถเปิดปิดถ้า multiple เป็น false ผมจะให้เปิดปิดได้ทีละอันแต่ว่าถ้าเป็น true เนี่ยก็จะเปิดปิดได้หลายอันเป็นต้นรับเป็น option ที่เป็น object ของ array ที่เป็นเนื้อหาที่จะ render นะครับก็คือจะเป็น string id เป็น string title เป็น string แล้วก็ content เป็น string เช่นกันแล้วก็ value ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น id ของตัว option ที่ไว้เปิดปิดถ้าเราส่ง id อะไรเข้าไปปุ๊บก็จะเอาไว้เปิดหรือปิดนั่นเองนะฮะเช่นเดียวกับ on chain ก็คือผมจะให้ accordion เนี้ยเป็น control component ก็คือรับ value แล้วก็ on chain นั่นเองจะเห็นว่าตัว value กับตัว on chain เนี้ยจะท้ายจะเป็น string หรือ string array แล้วก็ตรง on chain เนี่ยตรง update เนี่ยก็จะเป็น string เหมือนกันเลย string หรือ string array นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้อินเทอร์เฟซก็ดูโอเคใช่ก็ดูโอเคใช่แล้วก็เอาไปใช้งานได้แต่เดี๋ยวลองดูว่าเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเคสนี้จะเห็นว่า option กับ on chain ช่างมันไม่ต้องสนใจตอนนี้แต่ผม pass ตัว multiple มาเป็น false หมายความว่าผมอยากให้มันเปิดปิดได้แค่ทีละอันแต่ว่าตัว value เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ผมอะส่งเป็นสตริงของ array ที่จริงตามอินเทอร์เฟซแล้วเนี่ย TypeScript มันก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรเพราะว่ามันตรงตามที่เรากำหนดแต่ว่าตาม behavior แล้วเนี่ยตัว value เนี่ยมันควรที่จะเป็นแค่ string เฉยๆไม่ใช่ array ของ string เช่นเดียวกันถ้าผม multiple เป็น true ตัว value เนี่ยควรส่งเป็น array ของ string แทนไม่ใช่ string ตามนี้แต่ว่าในเคส2เคสเนี่ยตัว TypeScript ไม่บ่นเลยเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันตรงตามที่เรากำหนดฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือผมส่งมาเป็น multiple เป็น true ใช่ไหมครับแล้วก็ value เนี่ยก็ถูกแล้วเพราะว่าเป็น array ของ string แต่ว่าเจ๋ว่าตรง on chain เนี่ยที่ส่งกลับมาเป็นค่า update ใช่ไหมครับมันเป็นได้ทั้งเป็น string หรือ string ของ array ซึ่งถ้าเราลอง .case ซึ่งมันจะเป็น method ที่อยู่ใน string เนี่ยมันจะเกิด error ได้ถ้าจะแก้ง่ายคืออาจจะเช็คว่า update เนี่ยเป็น type of string หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาดูของ discriminatedunion ครับว่ามันจะเป็นท่าไหนกันโอเคก็คือเมื่อกี้ไทสคริปต์ไม่ว่าแต่ว่าคนเริ่มว่าแล้วคนเริ่มว่าแล้วคนเริ่มว่าแล้วใช่โอเคครับโอเคเริ่มโอเคทีนี้ผมก็จำกัดอินเทอร์เฟซใหม่ขึ้นมาชื่อว่า common prop นะครับก็จะเป็นออปชันเป็นออบเจกต์ของ array อ่าฮะผมประกาศอินเทอร์เฟซใหม่อีกนึงชื่อว่า single accordion prop ซึ่งจะ extend common prop ไปละกันไม่มีอะไรซึ่งจะเห็นว่าตัว single เนี่ยมันจะรับมันจะมี property ชื่อว่า type ชื่อว่า single แล้วก็ value กับ on chain เนี่ยจะเห็นว่าเป็น string ทั้งคู่เลยเพราะว่าเป็น type single ก็คือเปิดปิดทีละอันผมจะประกาศอีกอินเทอร์เฟซอีกหนึ่งมาชื่อว่า multiple accordion prop นะครับก็มีความคล้ายคลึงกันสิ่งต่างๆคือ type ก็จะเป็น multiple แน่นอนแล้วก็ตรง value กับ on chain เนี่ยจะเห็นว่าเป็น string ของ array นะฮะทีนี้เราก็อัปเดตตัว prop เราก็จะเป็นแบบว่าอย่างนี้ตัว accordion prop ก็จะเป็นทั้งได้สองอย่างคือเป็นซิงเกิลหรือเป็นมัลติเพิลแอคคอร์เดียนพร็อพนั่นเองประมาณนี้ทีนี้เราลองใช้งานดูก็ถ้าผมลองใส่ท้ายเป็นซิงเกิลบุ๊กแล้วเราลองใส่แวลูเนี่ยมาเป็นอาร์เรย์แน่นอนว่าตัวไทสคริปต์เริ่มบ่นแล้วเพราะว่าอินเทอร์เฟซของไทซิงเกิลนั้นน่ะแวลูมันเป็นแค่สตริงเท่านั้นนะฮะมันก็ท้ายเนี่ยมันจะสามารถโฟลว์ได้ว่าถ้าเป็นซิงเกิลเราขอใช้พร็อพนี้ชุดนี้ถ้าเป็นมัลติเพิลก็ใช้พร็อพอีกชุดนึงอันนี้คือเป็นนี่ก็เหมือนกันผมก็เป็นไทป์มัลติเพิล
เราไม่สามารถที่จะส่งตัว value ที่เป็น string เข้าไปได้เพราะว่า interface ไม่ตรงในกรณีนี้ในเคสนี้ก็จะ work แล้วเพราะว่ามันก็จะ save เพราะว่าเราส่งเป็น single ใช่มั้ยครับแล้วถูกแล้วแต่ว่าตัว update เนี่ยมันก็จะ flow ไปด้วยเพราะว่าตัว update ที่ส่งกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็น string แน่นอนทําให้เราใช้สามารถ method to uppercase ได้แบบไม่ต้องเช็คอะไรเพิ่มนี่ก็เป็นประโยชน์ของตัว discriminated union ในภาษา JavaScript นะครับก็ประมาณนี้ก็สรุปก็คือที่จริงเนี่ยเจ้า discriminated union เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถส่งแค่ไทป์เดียวแล้วสามารถ narrow type ได้ว่าไทป์นี้เป็นไทป์แบบไหนในแต่ละไทป์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเดียวที่จะสามารถเขียน type safe ของ comment ใน React ได้นั่นเองเรามาดูปัญหากันดีกว่าว่าเราสามารถแก้อะไรได้บ้างเจนว่าสองไทป์นี้ทั้ง single และ multiple เนี่ยมันinterface คล้ายๆกันเลยสิ่งที่แตกต่างก็คือมันจะมีแค่ตัวvalue กับตัว onchain ที่เป็น string หรือเป็น string ของ array ใช่ไหมครับเราอาจจะใช้ฟีเจอร์ของ typescript อีกอย่างนึงที่ว่า generic type นั่นเองแค่นี้เองก็คือผมก็จะประกาศ generic accordance prop ขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่าผมจะเปลี่ยนจากตัวคำว่า string เป็นตัว t ก็จะสมมุติว่าถ้าตัวที่ใช้ comment เนี้ยส่งค่า value มาเป็น string ค่าอื่นใน updated value เนี่ยก็จะเป็น string ไปด้วยหรือถ้าส่งเป็น string ของ array เนี่ยก็จะสามารถเป็น type นั้นเป็น type ของ string array ได้เหมือนกันเราก็จะซัพพอร์ตกับอื่นๆด้วยบูลีนใส่ก็ได้ใช่เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้อีกอย่างนึงคือจะเห็นว่าตอนนี้ตัวซิงเกิลไอคอนของเราเนี่ยมันมีแค่3 prop เนื้อมันยังเล็กอยู่อนาคตถ้ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆล่ะครับผมมี default value มี collapsible หรือมีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีซิงเกิลไอคอนอาจจะมี prop ที่ใน multiple ไอคอนไม่มีเหมือนกันอย่างเป็นต้นอย่างงี้ซึ่งเนี้ยมันจะเริ่มแบบเริ่มโตไปแล้วเริ่มเยอะไปแล้วผมแนะนำก็ถ้ามันเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยผมแนะนำให้สปิทออกมาเป็นคอมเมนต์แยกดีกว่าเพราะว่าบางอย่าง behavior อาจจะคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันซะทีเดียวก็แยกมันทำให้เราเมนเทนได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็ take away ก็จะเป็นแบบว่ามันมีหลายแพทเทิร์นในการเขียนเรียกคอมเมนต์ละกันอาจจะเป็นการเขียนแบบปกติก็ได้หรือใช้การเขียนโดยใช้ discriminated ก็ได้หรือใช้ generic type ก็ได้ครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นได้หมดเลยแต่ว่าเราควรเลือกที่แพทเทิร์นที่เราเหมาะสมกับงานที่เราใช้ดีกว่าครับผมก็ pick the right tool for the right job ครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณน้องอู่มากนะครับไม่ใช่น้องขอบคุณอู่มาก